าและทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series เล่รักวังต้องห้ามนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่34กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็ณตอนนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องเตรียมรับมือเลยนะครับเพราะว่าชุนเฟยเองนะฮะเริ่มที่จะลงมือปฏิบัติการนะฮะที่จะจัดการอิงรั่วแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าครั้งนี้อิงรั่วของเราเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยจะคอยปกป้องแล้วจริงๆนะฮะทุกคนเพราะฮองเฮาเองก็โอ้โหยังไม่ยอมฟื้นนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าอาการเนี่ยจะหนักลงแย่ลงหลังจากนี้หรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อแล้วกันนะครับแต่ยังไงตอนนี้ต้องให้กำลังใจอิงรั่วก่อนแล้วกันนะครับว่าจะสามารถผ่านเรื่องร้ายเรื่องนี้ไปได้หรือเปล่านะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP ที่34พร้อมกันเลยดีกว่าครับราษฎรเป็นรากฐานอาหารดำรงชีวิตทรัพย์สินในใต้ล่านี้มีจำนวนแค่นี้ไม่กองอยู่ข้างบนก็กระจายลงข้างล่างต่อให้ราชสำนักลำบากก็ยังยืนหยัดได้ตอนนี้เกิดอุทกภัยบ่อยชาวบ้านลำบากยกเว้นภาษีให้โอกาสพวกเขาได้มีชีวิตรอดไม่ต้องพูดมากข้าตัดสินใจแล้วตกลงตามนี้แหละนี่เป็นเพราะแบบการคุยกับอิงรั่วนะเลิศนี่เพิ่งยามสี่เองฝ่าบาทก็ลุกขึ้นมาทำงานแล้วแสงเทียนตำหนักอย่างซินเนี่ยสว่างสวยทั้งคืนไม่เคยดับเลยเจ้ารู้ได้อย่างไรเมื่อครู่เจ้าไม่ได้ยินเสียงจุดประทัดไม่ไผ่หรอถ้าเป็นการแจ้งบอกเหล่าเสนาบดีที่ปรึกษาว่าฝ่าบาทจะสบหารือต่างบอกกันว่าข้ารับใช้ในเรือนท่าลำบากฝ่าบาทบรรทมดีกว่าพวกเราหรือบรรทมเดียวกับพวกเราข้ายังได้ยินมาว่าฝ่าบาทถนัดทั้งภาษาแมนจูฮั่นมองโกทิเบตแม้แต่ภาษาหุยก็พูดได้คล่องปากเหนือคนธรรมดาไม่อย่างนั้นมีเหล่าชาวบ้านจะยกย่องข้าไม่เชื่อหรอกอยากตายกันใช่ไหมกล้าวิพากษ์วิจารณ์โอรสสวรรค์เจ้าแล้วก็เจ้าตามข้าไปที่ด้านหลังตำหนักเว่ยอิงลู่ที่นี่ฝากเจ้าด้วยต้องทำให้เสร็จก่อนที่ตำหนักหยางซินจะเชิญเสด็จเจ้าค่ะไปห้าวทำไมเหลืออิงรั่วอยู่คนเดียวล่ะอะไรสั่งการไปให้เกาปินเข้าเมืองมาส่งศพแค่วันเดียวครบหนึ่งวันแล้วกลับทันทีให้เหยียดใจอ่อนอยู่นะเดี๋ยวนี่คือหนึ่งในแผนการหรอทุกอย่างที่ฝ่าบาททรงทำชาวบ้านล้วนจำอยู่ในใจเห็นอยู่ในตาหม่อมฉันรู้ว่าแคว้นใหญ่โตมีปัญหาหลายอย่างแต่ขอแค่แก้ไขทีละเรื่องแม้สุดท้ายจะไม่ได้ใจประชาแต่ก็ไม่ละอายแก่เจ้าไม่ละอายแก่ฟ้านั่นแหละหรือพยัคฆ์ทัชคิดดูแล้วข้าก็โหดร้ายกับเว่ยอิงลั่วเกินไปนั่นไงฮองเฮาพูดถูกใช่ว่านางจะไม่มีจุดที่น่าชื่นชมเลยฟ้าบาทพระองค์จะทรงอภัยให้นางเหรอไปถ่ายทอดราชองค์การเถอะอุ้ยไม่สิข้าไปตำหนักช้างชุนบอกนางด้วยตัวเองดีกว่าข้าอยากเห็นท่าทางนางซาบซึ้งจนน้ำตาไหลเนี่ยเรามันเด็กดื้อนะแบบเนี้ยดูเนาะหยุดนะอุ้ย what พี่หวนมีอะไรดึกป่านนี้แล้วมาเดินดุมๆเจ้าจะไปไหนจะไปตำหนักฉางชุนอิงลู่บุญคุณที่ฮองเฮาทรงมีต่อเจ้าเนี่ยน่าจะชดใช้หมดแล้วนะตอนนี้ฮองเฮาทรงประชวรหนักหากนางนอนอยู่บนเตียงตลอดในอนาคตอาจจะเดินไม่ได้ก
ระทั่งสูญเสียความสามารถในการพูดข้าต้องทำอะไรเพื่อนางบ้างข้าถึงจะสบายใจและตัวเจ้าล่ะอิงลู่ร่างกายของเจ้าเดิมทีก็อ่อนแออยู่แล้วกลางวันทำงานหนักงานสกปรกกลางคืนจะไปตำหนักช้างชุนอีกเหรอฮองเฮาทรงเป็นนายเป็นอาจารย์ตีสี่ก็ตื่นแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นพี่สาวนางปกป้องข้าหลายครั้งกระทั่งยอมยั่วโมโหฝ่าบาทหากไม่มีนางอยู่บนโลกนี้ก็คงไม่มีเว่ยอิงลั่วหากว่าท่านป่วยข้าก็จะดูแลท่านเช่นกันจะพูดจริงนะเหรอก็เหมือนกับที่ท่านดูแลข้าอย่างดีข้าจะป้อนโจ๊กเข้าไปในปากให้ท่านเองข้าไปก่อนนะเดี๋ยวพี่หยวนอย่าคิดเกินน้องนะครับอย่าคิดเกินน้องเฮ้ยเจ้ามาทำอะไรที่นี่ที่นี่คือโรงเก็บของข้าจะมาทำอะไรได้ก็แค่เอาของที่แต่ก่อนเก็บไว้นี่ก็จะไปแล้วเฮ้ยเฉียนชิงมาทำอะไรที่นี่ฝ่าบาทให้ข้าเป็นทหารทอดราชโองการข้าเลยแอบมาหาเจ้าดูว่าทำอะไรอยูได้ไงฝ่าบาทงงฮองเฮาสบายดีหรือไม่ฮองเฮาสบายดีเพคะฝ่าบาทสว่างพระทัยข้าจะไปดูนางหน่อยเพคะมิงวี่เชื่อใบหน้านี้นะเจ้าไปชมชามาการหนึ่งชิงเจ้าตื่นมาทำไมล่ะวันนี้เป็นเวรข้านี่ตอนดึกนอนไม่หลับข้าได้ยินเสียงก็เลยตื่นอีกอย่างนางกำนันเด็กทำงานสะเพร่าหาเป็นเจ้าข้าก็วางใจรีบไปเถอะอย่าให้เสียเวลาข้าปฏิเสธไม่ได้ด้วยเพราะเป็นชิงฮองเฮาข้าเตรียมอภัยโทษให้ไว้อิงลวดให้นางกลับมาปฏิบัติเจ้าเหมือนเดิมดีหรือไม่ข้ารู้เจ้าจะต้องดีใจแน่เจ้าหวังให้นางมีชีวิตอย่างอิสระเสรีไม่ใช่เลยหากเจ้าฟื้นขึ้นมาได้ข้าก็จะไม่ขอให้นางทำตามกฎอีกนะขอเพียงเจ้าพูดมาคำเดียวฟรีเลยข้าจะรับปากเจ้าทุกอย่างฝ่าบาทข่าวดีเช่นนี้หม่อมฉันอยากบอกอิงลั่วด้วยตัวเองนายจะต้องดีใจมากแน่คืนนี้นางก็มาเลย อยู่ที่ลานด้านหลังเพคะชิงดึกป่านนี้แล้วทำไมโอคารักษ์ผู้ชายถึงอยู่ที่นี่ได้มันตั้งใจสุดๆเลยฟาบาน
หม่อมฉันหม่อมฉันโอ้ยอยากเห็นสวรรค์ลงโทษมันทั้งเลยเนี่ยมันตัวนี้เนี่ยถึงทำเช่นนี้ข้าทำไมเหรอเออชิงเจ้าอ่อนโยนเอาใจใส่เข้าใจคนอื่นแต่ช่วงนี้เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคอยแต่จะหาเรื่องอิงลวกข้าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอยู่เห็นไหมข้าก็ไม่ได้จ้องหาเรื่องนางยังจะปฏิเสธอีกเจ้าจงใจล่อให้ฝ่าบาทไปเจอพวกเขาสองคนนั่นแค่เรื่องบังเอิญเจ้าหลอกคนอื่นได้หลอกข้าไม่ได้ฟู่เหิงชอบอิงลวกเห็นได้ชัดว่าเจ้าริษยานี่ดีมากใส่มันมั่งข้าริษยาแล้วยังไงเออชิงเจ้าแอบรักฟู่เหิงมาหลายปีตอนนี้เขาจะถูกแย่งไปแล้วในใจไม่รู้สึกแค้นเคืองเลยเหรอบนโลกผู้ชายไม่ได้มีแค่เขาข้าจะไม่เกลียดสหายเพราะว่าผู้ชายหรอกสหายว่าอิงลวดเป็นสหายเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่เราสองคนติดตามฮองเฮามาหลายปีจงรักภักดีมาตลอดคนนางมาก็กลายเป็นคนโปรดของฮองเฮาเรื่องนี้ก็ช่างเถอะพูดถึงหน้าตาชาติกำเนิดข้าสู้นางไม่ได้ตรงไหนล่ะเพื่อนนางแล้วฟู่เหิงปฏิเสธการแต่งงานของข้าต่อหน้าทุกคนทำให้ข้ากลายเป็นตัวตลกในวังหลวงแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เจ้ายอมได้แต่ข้าไม่ยอมต่อให้เจ้าไม่ยอมก็ไม่ควรใส่ร้ายอิงลวกข้าหรือใส่ร้ายเห็นอยู่ว่านางแอบพบกับองครักษ์ตอนกลางคืนพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะบอกว่านางมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วทำไมเจ้าถึงไปเอาใจฟู่เหิงเอาตัวไปเสนอถึงที่เจ้าห่างฉันจากนางนะหมิงอี้มิงอี้อย่ามิงอี้ใจอ่อนนะน้องสาวคนดีของข้าขอโทษนะอย่าอย่าข้าเกิดความริษยาชั่วขณะจะช่วยข้านะข้าสำนึกแล้วขอโทษนะมิงอี้อย่าคำขอโทษนี้เจ้าควรไปพูดกับอิงลวดแต่เรื่องในวันนี้ถ้าบอกนางต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลยมิงอี้เราเกิดเป็นพี่น้องกันมาหลายปีมิตรภาพลึกซึ้งสู้นางไม่ได้เลยเหรอช่วยข้าด้วยนะได้หรือไม่มิวี่เนี่ยสรุปมิวี่เนี่ยจิตใจดีสุดแล้วก็ขอร้องเจ้าล่ะจะช่วยข้าหน่อยนะเออชิงข้าจะช่วยเจ้าแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวไม่มีครั้งหน้าฟาบ้าพระราชองค์การอภัยโทษไว้อิงลั่วจะยังคงใส่หัวไว้โอ้ตาย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 ไม่ได้กลับปวดด้วยคนให้โทษแล้วก็รองเก็บของนี้ด้วยคนให้ละเอียดตรงมุมก็ห้ามปล่อยผ่านหลิวหมัวมัวเกิดอะไรขึ้นเหรอใช่เรียบร้อยหาอะไรอยู่เหรออย่าไปห้องข้าเลยในห้องข้ามีแค่ผ้าห่มกับผ้าปูที่นอนเก่าๆหลิวหมัวมัวไม่มีขอรับหลิวหมัวมัวไม่มีขอรับอิงลวดนี่คืออะไรรัชศพยงเจิ้งปีที่7วันที่6เดือน2เล่นแรงมากอ่ะตอนที่ยงเฉิงเพิ่งมาที่ตำหนักเฉิงชิงแม้แต่พูดก็ยังตะกุกตะกักความก้าวหน้าในตอนนี้ก็นับว่าพัฒนาขึ้นมาดูท่า
ตอนแรกข้าไม่ได้ตัดสินใจผิดเจ้าเนี่ยนะมันคือการเล่นของแม่ที่มีความสามารถจริงๆไม่ใช่พระหม่อมฉันคนเดียวยงเฉิงเกิดมาฉลาดเฉลียวแค่สอนก็รู้ความหากฝ่าบาทมีเวลาว่างลองทดสอบดูได้ตอนนี้บทกลอนสมัยถังอ่านได้อย่างคล่องแคล่วแล้วฝ่าบาทพระสนมเกิดเรื่องชนิดจริงเหรอฝ่าบาทนายกำนันที่เรือนทาสเกิดเรื่องหม่อมจะต้องไปจัดการขอตัวก่อนเพคะเรือนทาสจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นพบว่านางกำนันของเรือนทาสคนหนึ่งใช้มนต์สาบแช่งพระสนมกุ้ยเฟยใครเคยเป็นนางกำนันขั้นหนึ่งรับใช้ฮองเฮาที่ตำหนักช้างชุนเว่ยอิงลั่วมาชื่อนี้อยู่เฉยได้หรอพาตัวทุกคนมาข้าจะสอบสวนด้วยตัวเองหรือหมูมัวเรื่องนี้เดิมทีควรให้กองพิจารณาคดีจัดการแต่ฝ่าบาทเห็นว่าเกี่ยวพันกับกุ้ยเฟยจากสายพระไทยมากจะทรงสอบสวนด้วยตัวเองจะเล่าเรื่องนี้อีกครั้งสิเพคะหม่อมฉันได้สารลับฉบับหนึ่งบอกว่าคนของเรือนทาสแอบสาบแช่งกุ้ยเฟยทั้งซ่อนหลักฐานไว้ที่เรือนทาสเดิมทีหม่อมฉันก็ไม่เชื่อแต่เรื่องนี้สำคัญมากจึงสั่งให้คนไปตรวจสอบสุดท้ายพบตุ๊กตาไม้ตัวนี้อยู่ที่โรงเก็บของที่ว่าอิงลั่วอยู่คนเดียวตุ๊กตาไม้ตัวนี้บนตัวเขียนวันเกิดของพระสนมกุ้ยเฟยไว้ด้านหลังยังมีรอยเลือดบนคอยังมีเชือกผูกไว้เส้นนึงเห็นได้ชัดว่าเมื่ออิงลั่วสาบแช่งกุ้ยเฟยลับหลังกุ้ยเฟยถึงได้มีเคราะห์ถึงชีวิตว่าอิงลั่วจะว่ายังไงมีคนจงใจเอาตุ๊กตาไม้ซ่อนไว้ในโรงเก็บของเพื่อใส่ความหม่อมฉันเจ้าก็แค่นางกำนันของเรือนทาสใครจะมาใส่ร้ายเจ้าทำไมหม่อมฉันต้องสาบแช่งกุ้ยเฟยเพราะว่าเจ้าไปส่งนมที่ตำหนักและถูกพระสนมกุ้ยเฟยทำให้อับอายเรื่องนี้มีหลายคนที่รู้ในใจเจ้าจึงเกิดความแค้นแอบสาบแช่งกุ้ยเฟยหมัวมัวช่างรอบคอบจริงๆนะแม้แต่เหตุผลก็คิดเผื่อข้าน้อยแล้วฝ่าบาทพระสนมเสียนกุ้ยเฟยที่หม่อมฉันพูดเป็นความจริงไม่กล้าหลอกลวงแม้แต่น้อยที่โรงเก็บของนั่นว่าอิงลั่วอยู่คนเดียวเลือดขึ้นนอกจากนางแล้วจะมีใครเอาตุ๊กตาไม้ตัวนี้ไปไว้ได้อีกนอกจากนางแล้วยังจะมีใครเกลียดชังเกากุ้ยเฟยขนาดนี้อีกหม่อมฉันไม่เคยทำว่าอิงลั่วหลังจากพระสนมกุ้ยเฟยจากไปทุกคนในวังต่างโศกเศร้ามีเพียงเจ้าคนเดียวที่สีหน้าไม่เปลี่ยนยิ้มแย้มเป็นปกติจนถึงตอนนี้เจ้ายังเสแสร้งแก้ตัวอีกหรือหลักฐานแน่นหนาเจ้ายังไม่ยอมรับผิดอีกหรือพี่หยวนพี่ทำอะไรอยู่นะไม่พูดโอ้ยอิงลั่วใกล้จะตายแล้วฉันยังไม่หันมามองข้าอีกเหรอจะว่าอะไรนะถ้าทำข้าเจ็บนะจะพูดอีกครั้งหนึ่งสิอะไรคือใกล้จะตายเหรอหรือว่าไม่ใช่ล่ะว่าอิงลั่วถูกฟ้องว่าสาปแช่งเกากุ้ยเฟยครั้งนี้จับได้คาหนังคาเขานายอย่างนี้ก็หนีไม่พ้นพี่หยวนพี่เท่านั้นเลยมีคนพีเกมอยู่นี่พี่ชายท่านไปตอนนี้ถ้าคิดว่าจะช่วยนางได้เหรอประตูย่างสิ้นไปพี่หยวนฟู่ฉาฟู่หึงฟู่ฉาฟู่หึงจะเป็นใครก็เรียกชื่อฟู่หึงเฉยๆเนี่ยแต่ถ้าฟู่ฉาอาจไม่รู้จักข้าแต่ต้องรู้จักเพื่ออิงลั่วจริงไหมนั่นไหลันชาเจ้าหลบไปสำคัญที่สุดในโลกเรื่องนี้แต่ถ้าฟู่ฉาว่าอิงลั่วถูกฟ้องว่าสาปแช่งเกากุ้ยเฟยถูกนำตัวไปยังตำหนักยางซินแต่จะถูกลงโทษแล้วใครฟ้องนางหรือหมัวมัวทำไมถึงเป็นนางได้คนโลภเช่นนี้รับเงินของข้ายอมรับเงินของผู้อื่นเช่นกันแต่ไปครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยนางไม่ได้ยังจะยิ่งราดน้ำมันใส่กองไฟจะหมายความยังไงท่านเป็นถึงราชองครักษ์นี่ขอร้องเพื่อนกำนันเรือนทาสเพียงคนเดียวใครจะเชื่อว่าไม่เป็นอะไรกันจบหน้าแบบองครักษ์ผู้ชาเดิมทีเรื่องนี้คนให้กองพิจารณาคดีจัดการแล้วเหตุใดต้องไปถึงตำหนักยางซินเหตุผลของเรื่องนี้องครักษ์ผู้ชาน่าจะรู้ดีกว่าข้าเป็นร้อยเท่านะท่านไปครั้งนี้ก็ไม่เป็นผลหรอกมีแต่จะทำให้โอรสสวรรค์กริ้วเมื่อถึงเวลานั้นว่าอิงลั่วจะต้องตายสถานเดียวต้องทำยังไงเล่า
หยวนฟู่เหิงนี่เจ้าคิดช่วยคนหรือทำร้ายคนกันแน่ข้าจะช่วยคนเจ้าก็รู้ว่าฟู่เหิงไปตำหนักอย่างสิ้นไม่ได้เจ้ายังจงใจบอกเรื่องนี้กับเขาอีกคิดอะไรอยู่กันแน่ข้าก็แค่วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของเรื่องนี้ส่วนจะเลือกอย่างไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวใต้เท้าฟู่ฉาเองโอ้ยแผนการอะไรเนี่ยมาที่ไหนพี่หญิงองค์ครังฟู่ฉาห้องเฮายังไม่ฟื้นพี่หญิงสรุปว่าท่านได้ยินที่ข้าพูดเย่เทียนซื่อเคยบอกว่าท่านฟื้นตัวแล้วเพียงแต่ท่านไม่ยอมรับความจริงไม่อยากฟื้นขึ้นมาท่านได้ยินที่ข้าพูดไหมพี่หญิงท่านทำเช่นนี้จะรบกวนห้องเฮาได้นะพี่หญิงท่านแม่ร้องไห้ทุกวันเพราะอาการป่วยของท่านตอนนี้ตาข้างหนึ่งมองไม่เห็นแล้วท่านพ่อเอาแต่ถอนหายใจทั้งวันไม่สนใจงานราชการแล้วก็ทั้งตำหนักช้างชุนทุกคนล้วนเศร้าโศกแต่ไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อก่อนท่านได้ดูว่าอิงลั่วขนาดนั้นนางไปแก้แค้นเพื่อท่านไปฆ่าคนเพื่อท่านตอนนี้นางตกอยู่ในอันตรายท่านจะลุกขึ้นมาช่วยนางไม่ได้เหรอองค์ครักฟู่ฉาพี่หญิงท่านได้ยินทุกอย่างทำไมท่านถึงต้องนอนทำไมท่านถึงไม่ฟื้นขึ้นมาท่านไม่อาจเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดที่สูญเสียลูกไปหรือว่าไม่อาจเผชิญหน้ากับการต่อสู้ในวังหลังท่านจะหลบไปได้นานแค่ไหนนอกจากว่าจะนอนไปตลอดชีวิตนอกจากว่าท่านจะอยู่เหมือนตายมาแล้วพี่หญิงฟู่เหิงขอร้องท่านช่วยข้าด้วยช่วยอิงลั่วด้วยเถอะมาแล้วมีแค่ท่านที่ช่วยชีวิตนางได้มีแค่ท่านที่ช่วยเหลือนางได้ท่านอยากช่วยไว้อิงลั่วมีเพียงวิธีเดียวแต่งงานเนาะนี่คือเงื่อนพิรอดเงื่อนพิรอดหลุดออกง่ายมากแค่สองมือดึงออกก็แกะออกได้อย่างง่ายได้แล้วอย่างไรปกติไม่ว่าจะปักดอกไม้หรือทำงานเงื่อนพิรอดจะหลุดออกได้ง่ายเกินไปดังนั้นข้าไม่เคยใช้พวกท่านดูข้าชินกับการผูกเงื่อนเช่นนี้หากพวกท่านไม่เชื่อก็ไปตรวจสอบงานปักทั้งหมดและเงื่อนที่ข้าเคยผูกได้ว่าเป็นยังไงกันแน่ถึงแม้วิธีการผูกจะต่างกันก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าขอถามหลิวหมัวมั่วตุ๊กตาไม้นี้ค้นเจอจากที่ไหนในโรงเก็บของของเจ้าที่ไหนของโรงเก็บของโรงเก็บดูเล็กๆตรงกำแพงหลังกองฟืนใช้สำหรับวางของที่ทำมนต์สาปแช่งเกากุ้ยเฟยจากไป2เดือนกว่าแล้วหากนางถูกข้าสาปแช่งจนตายจริงทำไมข้าถึงทิ้งหลักฐานไว้ให้พวกท่านค้นเจอด้วยเรื่องนี้ต้องถามเจ้าข้าจะรู้ได้อย่างไรมาแล้วเสียนเฟยก็ได้ดูออกนะแม้ว่าข้าจะโง่เขลาขนาดนี้ตั้งใจทิ้งหลักฐานเอาไว้ตุ๊กตาไม้ซ่อนอยู่ที่รูกำแพงโรงเก็บของฤดูร้อนโรงเก็บของชื้นและอบอ้าวแม้แต่กองฟืนก็ยังเปียกชื้นแต่ไม้นี้กลับสภาพดีแช่อยู่ในน้ำ2 เดือนไม่มีรอยความชื้นแม้แต่น้อยไม้ที่เคยแช่น้ำต่อให้แห้งแล้วก็ต้องไม่เหมือนเดิมมาแล้วนี่เป็นเพราะว่าตุ๊กตาไม้นี้เพิ่งใส่เข้าไปได้ไม่นานหลิวหมัวมัวเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องนี้ข้าไม่รู้จริงๆต้องโทษท่านที่โง่เขลาเกินไปแค่นี้ยังทำได้ไม่ดียังคิดจะทำอะไรอีกชนะด้วยตัวเองเรื่องนี้จะต้องมีคนบงการท่านอย่าได้ปล่อยคนที่มีเจตนาไม่ดีพูดนี้ไปล่าไปกองพิจารณาคดีสอบสวนให้นางพระยาค่ะไว้ชีวิตด้วยพระสนมกุ้ยเฟยไว้ชีวิตด้วยหม่อมท่านสำนึกผิดแล้วหม่อมท่านสำนึกผิดแล้วหม่อมท่านสำนึกผิดแล้วฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยเถอะค่ะหากเป็นเช่นนี้อุ้ยอิงลั่วก็ถูกใส่ร้ายเจ้าไม่ได้โดนข้อหาสาปแช่งกุ้ยเฟย
เช่นนั้นในฐานะนางกำนันในวังแอบไปมาหาสู่กับองครักษ์อ้าวฟอบ้าโดนเรื่องต่อเหรอพันกับชื่อเสียงของนางกำนันไปคะหากไม่มีหลักฐานข้าเห็นกับตาถอนนำตัวไปขังไว้ในกองพิจารณาคดีฟอบ้าครับไม่ได้ยินที่ข้าพูดพะเยาค่ะคุณก่อนเอาอะไรนะโอ้เมื่อครู่พูดแก้ต่างไม่หยุดทำไมตอนนี้ไม่แก้ต่างให้ตัวเองล่ะในเมื่อฝ่าบาททรงเห็นกับตาหม่อมฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดได้ดีไม่มีอะไรจะพูดพาตัวออกไปไปเลยหิ้วไปเลยนะเก็บอาการไม่ได้จริงๆฟูทำอะไรอ่ะฟาบาองค์ขมักฟูชอยังคุกเข่าอยู่ข้างนอกปล่อยให้คุกเข่าไปฟาบาเขาบอกว่ามีเรื่องด่วนต้องกราบทูลฟาบาจะมีเรื่องอะไรได้ก็เพื่อผู้หญิงคนนั้นน่ะบอกเขาว่าหญิงลูกละเมิดกฎบังหลวงข้าจะไม่ปล่อยผ่านไปง่ายง่ายไม่รู้ว่าชิงมันให้แผนการอะไรเนี่ยออกมาว่ะฟู่เหิงเจ้าคุกข่าวอยู่ที่นี่มาทั้งวันคิดจะทำอะไรกันด้วยฟาบาพระหม่อมมาขอพระราชทานสมรสเจ้าอยากแต่งงานกับว่าหญิงลูกกับเออชิงหรอข้าจะบอกไม่มีทางข้าไม่อนุญาตครั้งนี้ข้าจะตัดหัวของว่าหญิงลูกรักษากฎของวังหลวงฟาบาเคยพระราชทานสมรสแล้วจะเป็นคนอื่นได้ยังไงกันจะว่าอะไรนะพระหม่อมบอกจะทำตามพระประสงค์แต่งงานกับหลานสาวของไหลเป่าตระกูลศรีทาล่าเออชิงแกจะร้องไห้อ่ะคนอื่นได้หมดเลยเว้ยแต่ต้องไม่ใช่เออชิงดิใส่ความปล่อยเขาออกไปเว่ยอิงลู่อ่ะเจ้าไปได้แล้วยืนนิ่งอยู่ทำไมยังไม่รีบออกมาทำไมถึงปล่อยข้าน่ะปล่อยเจ้าไปเจ้ายังไม่พอใจอยากอยู่ไปตลอดเหรอรีบออกมาไม่มีเวลามาล้อเล่นแต่เรื่องนี้ไม่โอเคนะจะไปแต่งงานกับเอิร์ชินไม่ได้หมิงพี่ยังดีอยู่นี่แล้วข้าล่ะข้าถูกใส่ร้ายปล่อยข้าออกไปพระสนมเสียงกุ้ยเฟยบอกว่าอีกเดี๋ยวนางจะสอบสวนด้วยตัวเองเจ้าน่ะรออยู่ข้างในไปเถอะเสียงกุ้ยเฟยท่านทำอะไรลงไปข้าจะแต่งงานกับเออชินท่านพูดอีกครั้งสิฉันจะแต่งงานกับเออชิงอินปล่อยค่ะข้าไม่ได้มาขอโทษเจ้า
ต่จะคืนของสิ่งหนึ่งให้เจ้าคือสองที่เจ้าให้ข้าตอนนี้ก็คือที่เจ้าโอ้ยงงของที่ข้าให้ไปจะไม่รับคืนกลับมาเด็ดขาดในเมื่อท่านไม่เอาแล้วเช่นนั้นก็ทิ้งไปอิงลูกท่านพูดครั้งแล้วครั้งเล่าข้าก็ฟังครั้งแล้วครั้งเล่าถึงแม้ว่าข้าจะไม่ได้เอ่ยปากแต่ข้าก็เชื่อจริงๆดังนั้นตอนที่ฝ่าบาทถามข้าข้าจึงไม่อธิบายเพราะนี่คือความจริงต่อให้จะโดนลงโทษข้าก็ยินดียอมรับข้าคิดว่าท่านจะอยู่กับข้าแต่ท่านดันยอมแพ้ไปก่อนท่านถอยไปก่อนท่านผิดสัญญาก่อนตอนนี้ข้าไม่จำเป็นต้องถามเหตุผลกับท่านให้ท่านมีความลำบากใจมากมายผลลัพธ์ที่วางอยู่ตรงหน้าก็เพียงพอแล้วโอ้น้ำแน่เลยจากนี้ไปท่านไม่ต้องมาหาข้าอีกนี่เราสงสารทั้งคู่เลยนะทุกคนไม่ได้สงสารแค่ยุ่งยุ่ยอย่างเดียวนะสงสารเผิงด้วยนะแล้วก็ด้วยว่าจบแล้วมั้งความหมายว่าจบแล้วป่ะข้ารู้จะเป็นเรื่องหนักใจมากแต่ข้าหวังว่าสักวันเจ้าจะละทิ้งสิ่งพวกนั้นที่เจ้ายึดติดและตามหาความสุขของตัวเองก่อนจะถึงตอนนั้นข้าจะคอยปกป้องเจ้าจนกว่าเจ้าจะเปิดใจให้ข้าท่านโกหกข้าบอกไปแล้วว่าข้าพึงใจในตัวเจ้าอยากแต่งกับเจ้าโกหกทั้งทีเจ้าอยากอยู่เป็นคนในเรือนธาตุข้าจะรอเจ้าจนกว่าเจ้าจะละทิ้งความแค้นไหววางภาระคนหลอกลวงไม่ว่าจะนานแค่ไหนหรือใช้ทั้งชีวิตข้าก็จะรอคนหลอกลวงใครหลอกลวงหรือพิจารณาคดีไม่ใช่ที่ที่ดีเลยจะถูกขังอยู่ที่นั่นวันหนึ่งไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมมากินโจ๊กชามนี้ซะก่อนไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินว่าเองรู้จะถูกฟู่ฉาฟู่เหิงทิ้งมาไม่ใช่เหรอมาใส่รองกับข้ามีปัญญาแค่นี้น่ะเหรอท่านว่าอะไรนะข้าพูดผิดหรือยังไงเจ้าปฏิเสธฟู่เหิงครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าไปเสียแซงวางท่าที่จริงแล้วในใจของเจ้าจะรักเขาแทบตายใช่หรือไม่ล่ะพี่วะทำอะไรเนี่ยข้าชอบฟู่เหิงมากเขาอ่อนโยนเอาใจใส่มีความรู้ได้รับการอบรมทั้งยังดีกับข้าทุกอย่างข้าชอบฟู่เหิงไม่สิข้ารักเขาพอได้แล้วในที่สุดเจ้าก็ยอมรับออกมาแล้วที่จริงมาคิดดูแล้วมันก็ตลกดีเหมือนกัน
นายน้อยผู้สูงศักดิ์อย่างฟู่เหิงตั้งแต่เล็กจนโตอยากจะได้อะไรก็ได้มาทุกอย่างแต่พอเป็นเจ้าจะปฏิเสธเขาครั้งแล้วครั้งเล่าทำตัวเหินห่างเจ้ายิ่งปฏิเสธเขาเขาก็ยิ่งรักเจ้าแต่แล้วอย่างไรเล่าสุดท้ายเขาก็ไม่แต่งงานกับเจ้าอยู่ดีสิ่งที่พวกเจ้าเรียกว่าความรักมันก็เป็นแค่เรื่องตลกเท่านั้นเลยท่านเลิกพูดได้แล้วข้าจะพูดข้าไม่อยากฟังข้าอยากให้เจ้าฟังพี่ว่าอีกรั่วข้ารู้เจ้าเข้มแข็งเจ้ามาถือดีดื้อรั้นไม่โอนอ่อนครั้งนี้เนี่ยคงจะเป็นครั้งแรกที่เจ้าเสียเปรียบผู้ชายขนาดนี้ใช่ไหมข้าอยากถามเจ้าว่าในใจเจ็บปวดมากทรมานมากใช่ไหมวิ่งรั่วโลกนี้ก็ไม่ยุติธรรมแบบนี้นี่แหละไม่ว่าพวกเจ้าจะรักกันอย่างไรสุดท้ายก็ไม่มีทางได้ลงเอ่ยลำพังแค่ชาติกำเนิดก็ถูกกำหนดแล้วว่าไม่มีทางแต่งเข้าจวนฟู่ฉาได้ไม่มีวันเป็นไปได้หรอกจงใจเย็นหน่อยได้ไหมใครกันแน่ที่แยกพวกเจ้าออกจากกันเฉินหลงนนท์ประมาณแล้วคนที่ยอมแพ้ไปเองคือใครคือฟู่ฉาฟู่เหิงไงแล้วข้าล่ะข้าไม่มีวันยอมแพ้หรอกข้าจะอยู่ข้างกายเจ้านี่กูชอบข้าคอยปกป้องเจ้าเป็นห่วงเจ้ากลัวเสมอว่าเจ้าจะได้รับความไม่เป็นธรรมหรือจะทำกับข้าแบบนี้น่ะเหรออิงลู่ข้าเป็นพี่บุญธรรมของเจ้าเป็นผู้พิทักษ์ของเจ้าข้าไม่ทำร้ายเจ้าหรอกข้าเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นห่วงเจ้าที่สุดแล้วเจ้าห้ามร้องไห้นะข้าไม่ให้เจ้าร้องไห้อิงลู่เจ้าจำคำพูดของพี่เอาไว้พวกเราจะไม่มีวันเสียน้ำตาให้กับคนที่ทอดทิ้งเราเป็นอันขาดแบบเพราะว่าร้องไห้ไปก็ไม่มีประโยชน์คนอื่นจะหัวเราะย่อเจ้าได้อีกทั้งก็ไม่ได้ช่วยอะไรด้วยพี่อิงลู่ของข้าเจ็บปวดเหลือเกินข้ารู้ข้าเสียใจมากพี่รู้ทรมานมากจริงๆมันแค่เรื่องชั่วคราวจะฟังข้านะถ้าจะไม่อยากถูกทำร้ายอีกพวกเราทำได้แค่ไม่มอบความจริงใจให้ใครทั้งนั้นน้องสาวโง่เขลารู้ไหมปัญหาใหญ่ที่สุดของเจ้าคืออะไรจะมีเพียงภาพลักษณ์ภายนอกที่เย็นชาแต่ไม่มีหัวใจที่เย็นชาเลยโง่สุดยอดเลยอ่ะพี่วอน่าพี่ขอโทษนะเมื่อครู่ข้าผิดเองข้าไม่ควรใส่อารมณ์กับท่านไม่เป็นไรเจ้าเนี่ยมักจะอารมณ์ขึ้นลงๆเสมอเป็นการแสดงความอ่อนแออย่างหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรผู้หญิงเนี่ยใบหน้าโศกเศร้าน้ำตาต่อไปอยู่กับพี่จะอยากร้องไห้อย่างไรก็ร้องข้าจะไม่ว่าเจ้าเลยพี่อืมขนาดนี้ข้าไม่เคยถามท่านเลยคนอย่างท่านทำไมถึงได้มาที่วังต้องห้ามอ้าวท่านพ่อข้าเดินไม่ไหวแล้วท่านพ่อข้าเดินไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ต้องสนใจเขาแล้วรีบไปเถอะพวกเราแทบประตูไม่รอดแล้วเธอจะไปสนใจเขาทำไมตลอดทางพ่อข้าทิ้งข้าไป5ครั้งอย่าทิ้งข้าแม่ข้าทนไม่ได้ไปพาตัวข้ากลับมา5ครั้งพวกเราล้มลุกคลานมาจนถึงเมืองหลวงจนได้ต่อมาท่านพ่อท่านแม่ก็ป่วยตายก่อนที่ท่านแม่ข้าตายได้บอกข้าว่าข้าไม่ใช่ลูกแท้ๆของพวกเขาแม่แท้ๆของข้าตายไปนานแล้วข้าเป็นลูกบุญธรรมที่ถูกพามาด้วยเพื่อให้สืบทอดวงตระกูลไปหาพ่อแท้ๆของเจ้า
ไปหาเขาใครวะแล้วท่านได้ไปหาพ่อแท้ๆของท่านไหมข้าหาแล้วหาเจอไหมข้าหาเจอสิพ่อของข้าเนี่ยอาศัยอยู่ในจวนที่หลังใหญ่มากๆเลยใครอ่ะมีคนรับใช้นับไม่ถ้วนคอยปรนิบัติใครอ่ะและทรัพย์สมบัติเงินทองนับไม่ถ้วนนะเดิมทีข้าอยากให้เขารับเป็นพ่อแต่ว่าตอนนั้นข้ายังเด็กมากไม่รู้เรื่องถูกคนหลอกแล้วสุดท้ายข้าก็ถูกขายเข้าไปในจวนหลังใหญ่นั้นในฐานะบ่าวรับใช้เสด็จพ่อข้าไม่อยากฝึกอักษรข้าอยากขี่ม้าย่ะย่ะเสด็จพ่อดูสิโอ้ยระวังหน่อยระวังหน่อยวิ่งเร็วเข้าวิ่งเร็วเข้าสิย่ะโอ้ยโอ้ยกูจะดูแลองค์ชายแปดยังไงพวกไร้ประโยชน์ลากเอาไปบ่ให้หนักสามสิบไว้ฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยฝ่าบาทฝ่าบาทฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยเป็นคนวางยาเหรอว้ายข้าเกลียดนะข้าเกลียดที่ว่าคนแรกที่พบลูกประคำคืออาแปดของข้าเองเขาจริงตำแหน่งไม่สำเร็จจึงเอาความแค้นทั้งหมดมันลงกับข้าเขาส่งข้าเข้าวังต้องห้ามด้วยตัวเองโอ้ข้าเกลียดท่านพ่อของข้าทั้งที่ลูกชายแท้ๆอยู่ตรงหน้าแล้วแต่เขากลับไปยอมรับข้าเลยแต่ยังให้ข้ามาเป็นวัวเป็นม้าให้กับฝูหุ่ยของเขาอีกข้าเกลียดอาจารย์ของข้านักอันนี้เจ็บปวดมากเขายังเคยให้ความอบอุ่นกับข้าแต่ในช่วงเวลาคับขันกลับผลักไสข้าออกมาโดยไม่ลังเลจบเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่34นั่นเองนะฮะสำหรับ EP นี้ก็ต้องบอกว่ามีแต่เรื่องพีคๆเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยนะฮะทุกคนคือเริ่มต้นนะมาตั้งแต่เรื่องของอิงลั่วเลยนะฮะทุกคนซึ่งเนี่ยเราเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้น EP แล้วนะครับว่ายังไงเนี่ยอิงลั่วเนี่ยต้องโดนอะไรสักอย่างนะฮะที่เรือนธาตุแน่นอนนะฮะทุกคนเพราะว่าตัวฉุนเฟยเองเนี่ยเรียกหัวหน้าเรือนธาตุเข้ามานะฮะเพื่อวางแผนซัมติงอะไรสักอย่างนะฮะแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะฮะว่าจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาใส่ร้ายอิงลั่วนะครับนั่นก็คือเป็นการทำตุ๊กตาคุณใส่นะฮะเพื่อสาบแช่งเกากุยเฟยนั่นเองนะฮะทุกคนโอ้โหนี่บอกว่าเป็นเรื่องร้ายแรงสุดๆนะฮะทุกคนแต่จนแล้วจนรอดนะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็ดันไปเข้าถึงหูฝ่าบาทนะฮะทุกคนก็เลยตัดสินใจนะฮะสืบสวนด้วยตัวเองนะฮะทุกคนจนสุดท้ายนะฮะอิงลั่วเนี่ยก็สามารถนะฮะยื้อชีวิตตัวเองไว้ได้นะฮะทุกคนด้วยความที่ตัวเองเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ทำนะฮะเถียงหัวชนฝานะทุกคนจนสุดท้ายนะฮะความจริงทั้งหมดเนี่ยก็เปิดเผยออกมานะครับทุกคนแล้วก็ตัวลิวหมู่มัวนะฮะก็มีพิรุธอย่างเห็นได้ชัดนะฮะก็สามารถเอาตัวรอดในเรื่องนี้ไปได้นั่นเองนะฮะทุกคนแต่ถึงแม้จะจบเรื่องตุ๊กตาคุณใสไปแล้วนะครับทุกคนอยู่ๆฝ่าบาทเนี่ยก็ดันมาพูดเรื่องนะฮะที่อิงลั่วเนี่ยแอบคบกับตัวฟู่เหิงนั่นเองทุกคนโอ้โหเท่านั้นแหละพอเรื่องนี้นะฮะอิงลั่วแทบไม่ได้ปริปากนะฮะหรือว่าอธิบายใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ยอมรับนะฮะในสิ่งที่ฝ่าบาทเนี่ยพูดออกมาด้วยนะฮะทุกคนด้วยคำที่บอกว่าก็ฝ่าบาทเห็นด้วยตาตัวเองนะฮะตัวเองก็เลยไม่อยากที่จะเถียงหรือว่าอธิบายอะไรนะฮะก็เลยยอมเข้าคุกไปโดยปริยายนะฮะทุกคนแต่เรื่องนี้เนี่ยดันพีคกว่านั้นนะฮะทุกคนเพราะด้วยความที่ฟู่เหิงเองเนี่ยต้องการนะฮะรักษาชีวิตอิงลั่วไว้นะฮะทุกคนก็เลยตัดสินใจนะฮะเข้าไปหาฮองเฮานะฮะทุกคนแต่โอ้โหพูดไปแล้วโมโหอยู่ๆเนี่ยเออชิงก็แบบเสนอวิธีขึ้นมานะฮะที่จะช่วยให้อิงลั่วเนี่ยรอดจากเรื่องนี้นะฮะทุกคนนั่นก็คือให้ฟู่เหิงเนี่ยไปคุยกับฝ่าบาทนะฮะเพื่อขอพระราชทานสมรสกับตัวเองนั่นเองทุกคนโอ้โหเท่านั้นแหละ
ไม่มีอะไรจะพูดเลยทุกคนเรารู้สึกว่านี่มันเป็นอะไรที่แบบมันแซดมากๆนะฮะสำหรับคนดูอย่างเราแน่ทุกคนนี่พูดเลยนะฟู่เหิงเนี่ยจะแต่งงานกับใครก็ได้นะฮะอันนี้ไม่ติดนะฮะทุกคนแต่ถ้าเกิดแต่งงานกับเอ้อฉิงนี่คือแบบยังไงก็ไม่โอเคจริงๆนะฮะทุกคนแล้วจังหวะที่แบบตัวฟู่เหิงเนี่ยมาบอกเรื่องนี้กับอิงลั่วด้วยตัวเองนะฮะทุกคนโอ้โหนี่ก็คือเจ็บหัวใจไปหมดแน่ทุกคนไม่ใช่เจ็บแค่ฝั่งอิงลั่วนะเราว่าฝั่งฟู่เหิงเนี่ยก็เจ็บมากๆเช่นกันนะฮะจริงๆเรื่องนี้นี่คือคนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยคือฟู่เหิงนะทุกคนเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะต้องกับอยู่กับนางมารร้ายนะฮะอย่างเอ๋อฉิงเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างเนี่ยแล้วตัวเองเนี่ยก็คือไม่ได้รักไม่ได้สนใจด้วยนะฮะทุกคนแต่ก็ต้องจำยอมนะฮะเพื่อช่วยคนที่รักนั่นเองนะฮะทุกคนโอ้เรื่องมันพีคมาถึงขนาดนี้นะฮะทุกคนเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงหลังจากนี้ไปอิงลั่วก็อาจจะต้องมีวิธีหรือว่าต้องทำอะไรสักอย่างแหละเพื่อให้ตัวเองเนี่ยกลับมามีอำนาจอีกครั้งนะฮะแต่จะด้วยวิธีไหนก็รอติดตามนะฮะทุกคนแต่เชื่อว่ายังไงนะฮะเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับฝ่าบาทแน่นอนนะฮะทุกคนนี้เราคิดอยู่นะว่าฝ่าบาทเองนะฮะจะเอาอิงลั่วเนี่ยมาเป็นสนมเมื่อไหร่นะฮะทุกคนเพราะว่าจริงๆสนใจอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ตัวเองก็ยังปากแข็งไงแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ฐานะของอิงลั่วเนี่ยมันแบบเขาเรียกว่าต้อยต่ำเกินไปนะฮะที่จะหยิบขึ้นมาเป็นสนมนะฮะทุกคนอาจจะต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะฮะทุกคนให้อิงลั่วเนี่ยสามารถกลับออกมาจากเรือนท่าก่อนได้นั่นเองนะฮะแล้วก็อาจจะค่อยคิดนะฮะที่จะเอาอิงลั่วเนี่ยขึ้นมาเป็นสนมนั่นเองนะฮะทุกคนโอ้โหรอติดตามแล้วกันนี่คือพูดไปพูดมาแล้วเครียดเนี่ยยังรู้สึกเครียดกับเรื่องของฟู่เหิงกับอิงลั่วอยู่เลยนะฮะทุกคนไม่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมาถึงจุดนี้จริงๆนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงนะฮะใน EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มาติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าใน EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นะฮะในช่วงท้ายเนี่ยโอ้โหกำลังแบบเดือดเลยนะฮะกับเรื่องราวในอดีตนะฮะของพี่หยวนนั่นเองนะทุกคนกลายเป็นว่าพี่หยวนเองเนี่ยก็เป็นคนอยู่ในราชสำนักเหมือนกันนะฮะทุกคนนี่ก็แอบเป็นเรื่องใหญ่อีกหนึ่งเรื่องนะแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่พี่หยวนมีตัวตนแบบนี้นะฮะยังไงเนี่ยอาจจะมีการแก้แค้นนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นก็ได้นะทุกคนอันนี้รอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไงจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ